ค่คุณผู้ชมย้อนกลับไปในวันที่7ตุลาคมปี2566เกิดการสู้รบกันอย่างเต็มรูปแบบนะครับระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสจากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยผ่านมาประมาณ9เดือนแล้วนะครับสถานการณ์ยังคงตึงเครียดหนักเลยผลกระทบจนถึงวินาทีนี้เป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันกับพีริซ่าครับขอบคุณค่ะนิวเราจะไปดูทั้งผลกระทบนะคะตลอดช่วง9เดือนที่ผ่านมาแล้วก็สถานการณ์ตัวประกันล่าสุดด้วยนะคะซึ่งทางผู้นําอิสราเอลก็ออกมาระบุว่าที่ยังไม่หยุดโจมตีนะคะเพราะว่าต้องการจะช่วย เหลือตัวประกันที่เหลือทั้งหมดเรามาดูรายละเอียดกันเลยนะคะเริ่มจากสถานการณ์ตัวประกันกันก่อนค่ะตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะคะคุณผู้ชมตั้งแต่7ตุลาคมปี2566มีตัวประกันถูกจับโดยกลุ่มฮามาสไปกว่า251คนนะคะและเมื่อวันที่16พฤษภาคมปีนี้ค่ะก็มีข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศว่ายังคงเหลือตัวประกันคนไทยที่ยังถูกจับกลุ่มตัวอยู่อีก6คนซึ่งทางรัฐบาลไทยก็ยังคงพยายามทุกวิถีทางเพื่อจะพาคนไทยเหล่านี้ กลับบ้านอย่างปลอดภัยนะคะและเมื่อวันที่2กรกฎาคมปี2,567ก็มีข้อมูลตัวเลขออกมานะคะว่ายังคงเหลือตัวประกันที่รอการช่วยเหลืออีกกว่า120คนเสียชีวิตไปแล้ว42คนนะคะแล้วก็ได้รับการปล่อยตัวช่วงพักรบรอบแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วหรือเก็บกู้ร่างได้รวมกว่า89คนค่ะแล้วสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้เป็นยังไงนะคะจะ9เดือนแล้วนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ก็ยังสู้รบกันอย่างหนักหน่วงในหลาย จุดด้วยกันมาดูจุดแรกค่ะคานยูนิสนะคะจุดนี้มีการใช้จรวดนะคะ บุกกิงเข้าไปซึ่งคาดว่าจะเป็นกลุ่มของอิสลามิกจีฮัดที่กําลังบุกเข้าไปในบริเวณนี้นะคะโดยวันที่หนึ่งรกรกฎาคมที่ผ่านมาไม่กี่วันนี้เองนะคะอิสราเอลก็มีการสั่งอพยพรอบใหม่ซึ่งทาง UN บอกว่าเป็นการอพยพผู้คนครั้งใหญ่ที่สุดเลยนะคะนับตั้งแต่7ตุลาคมปี2566คือให้อพยพเนี่ยกว่า1ล้าน1แสนคนเลยทีเดียวค่ะและจุดหนึ่งนะคะทางใต้ก็คือทางราฟาอิสราเอลตอนนี้ก็ใช้รถถังค่ะบุกลึกเข้า ทางตอนกลางและตะวันตกนะคะส่วนถ้าด้านตอนเหนือกาซาซิตี้เมื่อ27มิถุนายนอิสราเอลก็ใช้รถถังบุกลึกอย่างต่อเนื่องเรียกว่าไม่มีพื้นที่ไหนปลอดภัยให้กับประชาชนที่อยู่ที่นั่นเลยนะคะผลกระทบที่เกิดขึ้นตลอด9เดือนเป็นอย่างไรบ้างคุณผู้ชมแน่นอนมีแต่ความสูญเสียนะคะข้อมูลจากสหประชาชาตินวันวที่21มิถุนายน2567ตัวเลขผู้เสียชีวิตค่ะ 37,900คนบาดเจ็บอีกกว่า87,060คนอิสราเอลเองก็สูญเสียทหารไปกว่า317นายแล้วนะคะผู้ได้รับผลกระทบข้อมูลณนะวันที่12มิถุนายน2567ทางฝั่งของปาเลสไตน์นะคะ ได้รับผลกระทบกว่า3 3ล้านแคนเป็นเด็กไม่น้อยเลยค่ะนี่ข้อมูลจากทางยูนิเซฟนะคะต้องมาเจอกับสงครามแบบนี้กว่า1 5 5 4 7ล้าน5แสนคนจากปลายปีที่แล้วจนถึงวันนี้เหตุการณ์ความยืดเยือ้อการสู้รบเนี่ยมากว่า9เดือนแล้วนะคะแม้ว่าผู้นำทั่วโลกแล้วก็นานาชาติพยายามทุกวิถีทางนะคะที่จะเกิดการหยุดยิงทั้งระยะสั้นและถาวรแต่ว่าจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มี ความคืบหน้าค่ะครับผมขอบคุณครับลิซ่าครับ